Every year we will come for this kind of exhibition. At least we can make some differences in the industry, construction industry. Yeah, of course. We are meeting a lot of suppliers and manufacturers. So that really helps those end users and the traders. They are committed with some what we call business deals, so which can help those people, especially on Asian. กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาก็ถือว่าได้ตรงเป้าหมายก็มีทั้งกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างแพลนกลุ่มลูกค้าที่มาดูเครื่องจักรหรืออยากจะเปลี่ยนเครื่องก็ถือว่าก็ตรงเป้าหมายทุกคนครับก็คงหลังจากงานคงต้องมีการเสนอราคากันโดยรวมก็ถือว่าได้พบลูกค้าในกลุ่มที่เราอยากเจอก็ถือเป็นการเปิดตัวไปด้วยแล้วในไทยเราเนี่ยเราก็เป็นผู้นำในเรื่องการตกแต่งคอนกรีตนะคะซึ่งยังไม่มีงานเอ็กซิบิชันงานไหนที่เป็นงานที่ตรงกันกับงานคอนกรีตโดยเฉพาะจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตกแต่งบ้านหรือว่าในภาพรวมที่ผสมหลายๆอย่างแต่จะมีงานคอนกรีตเอเชียนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับงานคอนกรีตโดยตรงซึ่งจะตรงกับงานในสายของเราโดยเฉพาะเลยเป็นจุดนึงที่ทำให้เราเนี่ยเลือกแล้วก็จอยในงานของนี้เป็นงานหลักอะค่ะจริงๆของส่วนของปี2019ใช่ไหมคะจริงๆตัวเราก็ยังสนใจเพราะยังมองว่านี่ยังเป็นงานเดียวในไทยเลยดีกว่าหรือในเอเชียที่มันเป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับงานคอนกรีตที่ตรงมากที่สุดนะคะ